รุปข่าวรอบวันประจำวันที่12เมษายน2566บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566ว่าเมื่อวันที่11เมษายน2566มีผู้โดยสารเดินทางเที่ยวไปกลับบขส.จำนวน 87,581 คนสำหรับการเดินทางในวันที่12เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดในเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 60,000 คนคืบหน้ากรณีแฮกเกอร์ใช้ชื่อว่านายเนียขู่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย55ล้านชื่อล่าสุดผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจไซเบอร์สารภาพซื้อข้อมูลมาจากดาร์กเว็บในราคา 8,000 บาทไม่ใช่การแฮกจากระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐโดยยังไม่นำไปจำหน่ายแต่อย่างใดและกระทำเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับการเมืองเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุระเบิดบนเรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารบ้านทับละมุตำบลลำแกนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเรือจอดสนิทไม่ได้ใช้งานและไม่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจุดที่เกิดระเบิดนั้นอยู่ที่บริเวณห้องน้ำด้านหน้าเรือซึ่งทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเก็บหลักฐานและรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 ในประเทศจีนเสียชีวิตแล้วซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายแรกของโลกที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา